ช่วงส่งใจให้แข้งค่ะก็ขอให้กำลังใจนักเตะทุกคนนะคะขอให้เล่นเต็มที่เหมือนทุกนัดก็อะไรอ่ะก็วันนี้ก็ขอ3แต้มแล้วกันถ้าบอกน้องๆนักเตะทุกคนนะสู้ๆนะเจ๊เชียร์อยู่ข้างบนเจ๊ก็จะเต็มที่น้องต้องเต็มที่เหมือนกันแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่สิ่งที่อยากได้ก็คือผลชนะนะแต่ว่าจะแพ้ชนะหรือจะแพ้หรือจะชนะนะยังไงเราก็จะเดินต่อไปด้วยกันนะคะน้องนักเตะสู้ๆค่ะเต็มก็เต็มที่นะครับวันนี้ก็ขอให้ทีมราชประชาเต็มที่กับการแข่งขันในวันนี้ถึงผลจะแพ้จะชนะก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่เราเต็มที่กับมันครับขอให้ชนะนะครับสู้ๆครับพี่ก็เป็นน้องพี่หน้าใหม่นะของสโมสรก็อยากจะมาเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักเตะขอให้ตราบได้ครับสวัสดีครับน้องๆนักฟุตบอลฤดูกาลนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนทำให้เต็มที่นะครับจะแพ้จะผิดหวังจะสมหวังอะไรก็แต่ขอให้เต็มที่ 100% ครับกองเชียร์ก็ 100% เหมือนกันครับสู้ๆครับครับเด็กท่าม่วงครับผมเด็กกาญจนบุรีครับวันนี้บวก1ครับปั่นฟรีคิกครับผมก็อยากจะบอกนักเตะทุกคนนะครับว่าพวกเราเต็มที่กับนักเตะตลอดครับผมก็จะบอกว่าพระราชประชาขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกนะครับตาชาดาจะอยู่ตรงแขนตรงนี้ผมครับข้างทางไม่ได้นะใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนเต็มที่นะครับเชียร์ด้วยใจครับผมแล้วก็เล่นด้วยใจครับครับผมผมครับครับผมพรชัยชนะเกตครับก็โดยรวมแล้วก็ราชประชาก็โอเคครับแต่ทีนี้ว่าขอฝากกับน้องโชคชัยหน่อยนึงคือการเล่นอะไรใช้ได้แล้วครับแต่ว่าเรื่องอารมณ์พยายามเก็บอารมณ์นิดหน่อยครับแต่ทุกอย่างคือชอบเป็นการส่วนตัวครับโชคชัยชูชัยครับก็วันนี้เหรอครับไม่มีอะไรมากมายก็คือ3แต้มครับต้องรอ3แต้มกลับบ้านครับ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 ผมคุณศักดิ์นะครับเชียร์ราชประชา FC ครับผมวันเนี้ยเราไม่หวังอะไรมากมายหวังแค่3แต้มเท่านั้นเองครับโอ้เด็กเล็กน้อยแค่3แต้มเก็บ3แต้มให้ได้นัดที่แล้วเราผิดหวังกับอาแบกไม่เป็นไรแต่วันเนี้ย3แต้มเราต้องได้แน่นอนเราจะต้องบอกว่ามีสิทธิ์ลุ้นว่าเราจะต้องขึ้น Thailand Premier League ถึงจะไม่ได้ขึ้นแต่เราก็เป็นหัวตารางเพราะฉะนั้นวันนี้เราหวัง3แต้มเท่านั้นถ้าไม่ได้ก็เรื่องของอนาคตครับครับผมอยากบอกนักเตะทุกคนนะครับผมเมื่อคืนนี้ผมทำงานตอนเที่ยงคืนผมเลิกงานตอน 2:30 ผมยังไม่ได้หลับเลยแล้วผมต้องกลับไปทำงานวันนี้อีกเที่ยงคืนสิ่งที่ผมต้องการคือนักเตะลงไปแล้วเล่นเต็มที่กดแพ้ชนะผมไม่ว่าครับถ้าคุณทำเต็มที่แล้วผมก็ยังเชียร์คุณอยู่ผมยังให้กำลังใจคุณอยู่ทุกคนคือกำลังใจของพวกเราที่ทำให้เราตามเชียร์ทุกคนอยู่นะครับถึงจะไม่ได้ขึ้นไทยพรีเมียร์ลีกถึงจะไม่ได้อันดับที่คาดหวังไว้แต่ถ้าเกิดทำเต็มที่แล้วพวกเรายอมรับได้แล้วก็โอเคกับผลแพ้ชนะขออย่างเดียวขอให้ทุกคนเต็มที่นะครับวันนี้ผมไม่ได้นอน2วันเรื่องเล็กครับขอให้ผลที่ออกมาแล้วทุกคนทำเต็มที่ผมรับกับผลแพ้ชนะนั้นได้ครับขอให้สู้หน่อยนะครับทุกคนครับทุกคนฝากกับกองเชียร์ทุกคนฝากกับนักเตะทุกคนไว้นะครับสู้ๆหน่อยนะครับ